ตัวอย่างนี้ต้องการหาปริพันธ์ตามพื้นผิวนะคะของSerpentinian over S ของ XZDS หรือเราจะพูดเป็นภาษาไทยก็ปริพันธ์ตามพื้นผิวนะคะเหนือพื้นผิว S ของ XZ แล้วก็ DS นะคะเมื่อ S เป็นส่วนของระนาบนะคะ CX บวก 2Y บวก Z เท่ากับ4เอาเฉพาะในอัตภาคที่1นะคะเมื่อเราวาดภาพนะคะเราก็จะได้พื้นผิว S นะคะก็คือเป็นระนาบที่พิงแกนอยู่นะคะเป็นแผ่นนะคะพื้นผิว S ของเราเนี่ยเราจะสมการใหม่เป็น Z เท่ากับนะคะจะได้เป็น Z เท่ากับในที่นี้ก็จะได้เป็น Z เท่ากับ FXY นะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นย้าย 4X กับ 2Y ไปฝั่งขวามือก็จะได้เป็นลบ 4X ลบ 2Y นะคะทีนี้พื้นผิว S ของเราเนี่ยเมื่อ projection ลงบนระนาบ XY จะเห็นว่าระนาบที่ให้มาเนี่ยมันตัดแกน X ที่1ตัดแกน Y ที่2และตัดแกน Z ที่4ใช่ไหมคะเมื่อ projection ได้เป็นบริเวณ R นะคะหน้าตาก็เป็นสามเหลี่ยมอะค่ะก็ตัดแกน X ที่1ตัดแกน Y ที่2นะคะสมการของเส้นตรงนี้ก็เกิดจากเราแทน Z เท่ากับ0ลงไปนะคะเราก็ได้หน้าตาออกมาเป็น CX บวก2y แล้วเท่ากับ4ถ้าจัดเป็น y เท่ากับก็ได้เป็น y เท่ากับนะคะก็ย้ายเป็น4ลบ 4x แล้วหารด้วย2ก็เลยได้หน้าตาออกมาเป็นตัวนี้นะคะ2ลบด้วย 2x ค่ะเราก็เป็นไงคะให้นะคะz ของเราเท่ากับ fxy ที่ว่าหน้าตาสมการเป็นก็4ลบด้วย 4x ลบ 2y อันนี้ของเราก็เป็นสมการของพื้นผิว S นะคะเราก็จะหาเป็นไงคะ DS ไว้ก่อนเลยนะคะในที่นี้ DS ของเราก็คือ square root 1บวกด้วยอนุพันธ์ย่อยของ F เทียบ F กำลัง2บวกด้วยอนุพันธ์ย่อยของ F เทียบ Y กำลัง2นะคะแล้วก็ DA นะคะเราก็เลยได้หน้าตาว่า ds ของเราเนี่ยคือ square root 1บวกด้วยอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x นะคะในที่นี้ dip เทียบ x ก็ได้ลบ4นะคะทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y นะคะเราก็คิด x คงที่เราก็ได้ลบ2แล้วก็ยกกำลัง2นะคะแล้วก็ da นะคะพอได้อย่างนี้เป็นไงคะเราก็คำนวณค่าออกมานะคะบวกลบเลขเรียบร้อยตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็น square root 21นะคะแล้วก็ DA ค่ะจากตรงนี้นะคะสิ่งที่โจทย์อยากได้คือปริพันธ์ตามพื้นผิว S นะคะเดี๋ยวขอปิดภาพไปนิดนึงของ F Z แล้วก็ DS ของเราก็จะมีค่าเท่ากับdouble integral over r ทีนี้ r ของเราเราฉายภาพ s ลงบนระนาบ xy เพราะฉะนั้นตัวแปร s ปรากฏได้แต่ตัวแปร z ต้องเปลี่ยนค่ะให้อยู่ในรูปของ xy โดยเอามาจากสมการของพื้นผิว s เพราะฉะนั้น z ตัวนี้ของเราเราเลยต้องทำการเปลี่ยนนะคะ z ตัวนี้เป็น4ลบ x 4ลบ 4x นะคะแล้วก็ลบด้วย 2y ค่ะอันนี้คือ z นะคะแล้วส่วน ds ของเรานะคะมันก็คือเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะไม่ได้เท่ากับ da ทันทีนะคะเปลี่ยนเป็น square root 21แล้วก็ da ค่ะนะคะทีนี้พอมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยว square root 21ใช่ไหมคะเป็นค่าคงตัวเราก็ดึงออกไปนอกการหาปริพันธ์2ชั้นของเรานะคะเราก็เอา x คูณเข้ามาก็ได้นะคะเราก็ได้เป็น 4x ลบด้วย 4x กำลัง2นะคะอันนี้ก็ลบด้วย 2xy นะคะทีนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวถ้าเราอยากอินทิเกรตจะเทียบdy ก่อน dx หรือ dx ก่อน dy ก็ย่อมได้นะคะในที่นี้ถ้าเกิดเราเอา dy ก่อนแล้วค่อย dx เราก็ดูว่าบริเวณ r ของเราอันนี้ที่เป็นภาพฉายบนระนาบ xy เนี่ยนะคะได้หน้าตาเป็นอะไรในที่นี้ก็ได้เป็นสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นให้ขนาดกับแกน y เพื่อดูว่า y น้อยสุดของเราในที่นี้คือ0แล้วเมื่อกี้เราจัดไว้แล้วก็คือ y มากสุดก็คือ2ลบ 2x ส่วน x ของเราก็จาก0ถึง1นะคะเราก็ใส่ลิมิตของการหาปริพันธ์ไปเลยนะคะก็0ถึง
2ลบ2 x นะคะ x ก็จาก0ถึง1นะคะเดี๋ยวตัวเลขเราจะได้แทนง่ายๆนะคะพอได้อย่างนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ทำการอินทิเกรตนะคะเอาชั้นในก่อนเพราะฉะนั้นในการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตชั้นในนะคะเราก็มองว่า x เนี่ยตัวเนี้ย4x ลบ 4x กำลัง2ก็มองเป็นค่าคงตัวนะคะเพราะนั้นอินทิเกรตตรงนี้เราก็เลยได้ว่า 4x ลบด้วย 4x กำลัง2มองเป็นค่าคงตัวก็อินทิเกรตออกมาได้ y นะคะลบอันนี้ก็ 2x มองเป็นค่าคงตัวอินทิเกรต y dy ก็ได้ y กำลัง2ส่วน2มาตัดกันตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเหลือแค่ xy กำลัง2เดี๋ยวเราก็จะแทนที่ y จาก0ถึง2ลบด้วย 2x นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอินทิเกรตเทียบกับ dxนะคะมาแทนค่ากันก่อนนะคะตรงนี้นะคะพอแทนค่าตัวนี้เราก็ได้เป็นไงคะ 4x ลบ 4x กำลัง2แทนที่ y ก็2ลบ 2x นะคะแล้วก็ลบด้วยอันนี้ x นะคะแล้วก็แทนที่ y นะคะด้วย2ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอินทิเกรตเทียบกับ dx นะคะแล้วพอเอา0ไปแทนที่ y ก็ได้0นะคะเราก็เป็นไงคะคำนวณค่าทำให้เป็นผลสำเร็จก่อนค่อยอินทิเกรตเทียบกับ dx นะคะซึ่งตรงนี้ก็คำนวณไม่ยากนะคะนิสิตก็ลองไปนั่งกระจายแล้วก็บวกลบกันดูนะคะเราก็จะเหลือพจน์ที่จะอินทิเกรตของเรานะคะก็ได้เป็น 4x กำลัง3ลบ 8x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย4x แล้วก็ dx นะคะซึ่งตรงนี้พออินทิเกรตออกมาเนี่ยจะเห็นว่าได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ได้ x กำลัง4ส่วน4ตัดกันไปนะคะลบด้วย8ส่วน3 x กำลัง3แล้วก็บวกด้วยอันนี้ก็ x กำลัง2ส่วน2ตรงนี้ก็เลยเหลือ2นะคะแล้วก็แทนค่าจาก0ถึง1นะคะแล้วก็คำนวณค่าออกมาคำตอบก็จะได้สแควร์รูท21แล้วก็ส่วนด้วย3